ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกตอนนี้นะครับก็ดูผลสรุปนะครับว่า DSI จะรับทำคดีนี้แน่นอนหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกนะครับในชั้นประชุมเนี่ยในการเสนอนะครับว่าให้รับเป็นคดีพิเศษเพราะอาจจะเข้าข่ายนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยดูข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้เนี่ยจะเข้าข่ายเกี่ยวกับพรบกู้เงินนะครับอันเป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งแน่นอนก็ต้องเสนอตามขั้นตอนตามกระบวนการของ DSI แต่ยังไม่สรุปออกมาว่าจะรับหรือไม่รับนะครับแต่ในชั้นนะครับเขาเรียกในชั้นกรรมการในชั้นกรรมการเนี่ยนะครับสรุปว่าให้รับนะครับแต่ก็ต้องเสนออธิบดีต่อไปหรืออะไรต่อไปอันนี้ก็ว่ากันไปแต่แนวทางการสู้คดีของทางบริษัทดีไอคอนจากการให้สัมภาษณ์ของทนายฟาร์มของบอสพอเองเนี่ยผมต้องบอกว่าโอ้โหจะใช้สู้คดีแบบนี้จริงๆเหรอก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ตามที่เราทราบว่ามีผู้เสียหายประมาณ 9,000 กว่าคนที่มาแจ้งว่าตนเองเป็นผู้เสียหายนะครับตอนนี้คือที่มาแจ้งว่าเป็นผู้เสียหายนะและตอนนี้ก็มีเขาบอกว่าฝั่งนี้นะครับไอ้ 9,000 กว่าคนเนี่ยอาจจะมีการถอนแจ้งความเพราะเนื่องจากว่านะครับมีการเข้าใจผิดว่าถ้าตัวเองไม่ยอมมาแจ้งความเนี่ยตัวเองจะตกเป็นนะครับผู้ต้องหานะครับตัวเองเป็นสมรู้ร่วมคิดก็เลยเข้าใจผิดก็เลยมาแจ้งความก็อาจจะมีการถอนแจ้งความส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีการอาจจะไปต้องไปเรียกว่าให้การใหม่ให้การใหม่เพราะว่าการให้การเนี่ยนะครับได้ข่าวว่ามีการออกมาว่ามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเป็นแบบเดียวกันโดยมีการแนะนำจากทนายความหรือแนะนำจากคนบางคนว่าวิธีการให้การต้องให้การเป็นแบบไหนให้การยังไงให้การวิธีไหนเพื่อจะเอาผิดกับบริษัทดีไอคอนซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าคนที่มาให้การทั้งหมดไม่ได้ให้การตามความเป็นจริงแต่เป็นให้การตามแพทเทิร์นที่วางเอาไว้ตามให้การการแนะนำจากของทนายอาจจะผิดเรื่องของการให้การเท็จหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปและตอนนี้นะครับก็จะมีนะครับเรียกว่าคนที่ทำงานกับบริษัทดีไอคอนอย่างกับที่บอกว่าวันนี้บริษัทดีไอคอนบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ย 300,000 กว่าฝ่าเป็นตัวแทนอ่ะ 300,000 กว่าคนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นออกมาแค่ 9,000 กว่าคนก็มีตอนนี้มีติดต่อเข้ามานะมีติดต่อเข้ามาที่ทนายของวอทพอหรือกลุ่มทนายกับที่บริษัทเนี่ยมีประมาณ 2,000 กว่าคนเกือบ 3,000 คนเนี่ยบอกว่าจะมาให้การเป็นพยานของทางบริษัทดีไอคอนว่าบริษัทดีไอคอนเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดบริษัทดีไอคอนไม่ได้ช่อโกงตัวเองซื้อของไปขายได้อะไรได้เนี่ยก็คือเอาง่ายๆเป็นพยานฝั่งบริษัทเป็นพยานฝั่งวอทพอและนะครับอันเนี้ยพยานทั้งหมดเนี่ยนะครับทางทนายความบอกว่าจะพามาให้ทางสมมติถ้า DNI รับก็จะพามาให้ DNI นะครับสอบทุกวันวันละนะครับจะต้องถามว่าทาง DNI หรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรับได้วันละกี่คนสมมติรับได้วันละ200คนก็จะพามาวันละ200คนรับได้วันละ100คนก็พามาวันละ100คนนะครับและที่สำคัญนะครับก็จะไปเช็คในระบบทั้งหมดเนี่ยที่ยังไม่ได้ออกมานะครับก็มีกลุ่มนะครับ 3,000 กว่าคนที่อยู่ข้างบริษัทกลุ่มผู้เสียหายอันนี้ก็ว่าไปและอีกกลุ่มนึงก็คือประมาณ 2,800 ที่เป็นสมาชิกทั้งหมดเนี่ยจะให้ทางนะครับเจ้าของสำนวนคดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น DSI หรือสอบสวนกลางหรืออะไรเนี่ยทำหนังสือเชิญทั้ง 2,800,000 คนเนี่ยออกมาให้การเพื่อจะได้พิสูจน์กันว่าวันนี้บริษัทดีไอคอนนะครับช่อโกงจริงหรือเปล่าผิดจริงหรือเปล่าอะไรจริงหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราฟังข่าวมีแต่ผู้เสียหายมาแจ้งความมาแจ้งความแต่ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเราก็ต้องเฮ้ยแล้วฝั่งที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เสียหายล่ะไม่ได้เป็นการช่อโกงตอนนี้ 3,000 กว่าคนและอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเอาละครับงานนี้นะครับจะต้องเป็นบทพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วบริษัทดีไอคอนผิดหรือไม่ผิดอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้การที่สื่อตีข่าวนะในมุมเดียวทำให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่าแล้วคนไม่ได้มีเนี่ยแต่ตอนนี้เหมือนกับหลักฐานอะไรเริ่มโผล่มาเรื่อยก็ต้องรอติดตามกันไปครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าเดี๋ยวฟังครับ